อัปเดตนะคะคดีความในเรื่องของการขับรถชนคนตายของซาวมาคารยืดเยื้อมากว่า12ปีแล้วยังไม่จบไม่สิ้นค่ะเรียกได้ว่าเป็นคดีความที่มีการขึ้นโรงขึ้นศาลกันแบบมาราธอนจริงๆสำหรับคดีที่ซูเปอร์สตาร์บอลลีวูดซาลมาคารตกเป็นผู้ต้องหานะคะในคดีขับรถโดยประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บค่ะเหตุนี้เกิดขึ้นตั้งแต่12ปีที่แล้วซึ่งการขึ้นศาลนะคะครั้งล่าสุดของซาลมาคารเนี่ยก็ได้ให้การต่อศาลว่าเขาไม่ได้เมาแล้วก็ขับรถนะคะตามข้อกล่าวหาและตัวเองก็ไม่เป็นคนขับรถด้วยส่วนการขึ้นศาลครั้งล่าสุดนะคะที่เพิ่งสดๆร้อนๆเลยก็มีการนำเอาตัวอโศกซิงที่ทนายความฝ่ายจำเลยได้นำตัวมาให้การเพื่อยืนยันว่าเป็นคนขับรถส่วนตัวของซาลมาคารในคืนวันเกิดเหตุค่ะโดยซาลมาคารตกเป็นผู้ต้องหาในคดีขับรถพุ่งชนคนไร้บ้านที่นอนหลับอยู่ข้างถนนในเดือนกันยายนปี2002จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1คนและได้รับบาดเจ็บอีก3คนโดยการสอบปากคำพยานมีความเป็นไปได้ว่าซาลมาคารจงใจขับรถชนผู้อื่นจริงๆแต่แล้วรูปคดีก็พลิกไปพลิกมาอยู่หลายรอบล่าสุดก็มีการนำคนขับรถมาให้เป็นการแก้ต่างให้กับซาลมาคารซึ่งอโศกซิงก็ยืนยันนะคะว่าเหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นนั้นเพราะอุบัติเหตุรางยางรถยนต์แตกจนสูญเสียการควบคุมค่ะโชคดีที่ซาลมาคารตกเป็นผู้ต้องหาคดีนี้ขึ้นศาลมาแล้วนับ10ครั้งแล้วก็เป็นที่สนใจของทั้งชาวอินเดียรวมถึงนักเรียกร้องสิทธิมนุษยชนด้วยเนื่องจากหลายฝ่ายมองว่าคดีความที่ยืดเยื้อผิดปกตินี้ทางตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายดำเนินคดีเข้าข้างซาลมาคารนะคะทั้งที่คดีนี้น่าจะมีการตัดสินแพ้ชนะไปได้ตั้งนานแล้วโอ้ยงงคือถ้าเกิดเนาะใช่ไหมคือจริงๆถ้ามีหลักฐานยางแตกแล้วมันก็น่าจะพิสูจน์กันแต่ตอนนั้นแล้วมัน10ปีแต่ยังว่าแหละใช่ไหมต้องมีเกิดขึ้นใครได้ยินกันอยู่เรื่อยๆเรื่องนี้เนาะประเทศแถวๆนี้ไม่ใกล้ไม่ไกลเรายังเคยได้ยินกันเลยเนาะประเทศเราเหรอ